็ในเบื้องต้นนะครับเรามีนโยบายมีความคิดว่าให้คิดซะว่าคนทุกคนที่เข้ามาโรงพยาบาลมีเชื้อไว้ก่อนเลยเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรนะครับเรามีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่หน้าด่านเลยที่เข้ามาในโรงพยาบาลมีจุดคัดกรองเรามีทันตแพทย์ที่เสียสละมาช่วยคัดกรองผู้ป่วยให้เลยในงานนี้นะครับแล้วก็ใครมีปอดเสี่ยงเนี่ยพี่ทันตแพทย์เขาจะส่งคนไข้ไปคลินิกทางเดินหายใจด้านหลังโรงพยาบาลซึ่งแยกจากตัวอาคารหลักนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคนไข้ที่มาในลักษณะฉุกเฉินนะครับแล้วก็คิดว่าคนไข้เนี่ยมีสภาวะมีการติดเชื้อโควิดไว้ก่อนแล้วก็มีการป้องกันบุคลากรโดยที่มีการประดิษฐ์ DIY กันเองทุกอย่างเพื่อให้หัตถการบางอย่างที่เราทำเนี่ยจากดรอปเล็ตเนี่ยมันจะกลายเป็นแอโรโซลไม่ให้แอโรโซลนั้นมันแพร่อยู่ใน ER ในห้องฉุกเฉินนะครับเพื่อไม่ให้พยาบาลของเราที่อยู่หน้างานหมอที่อยู่หน้างานเนี่ยได้รับไอแอโรโซลนั้นเข้าไปทำให้ติดเชื้อโควิดครับหลักการทำงานของมันก็คือมันเป็นพลาสติกที่คุมเกือบทั้งหมดเลยหลักการทำงานของมันก็คือเวลาเราใส่ท่อช่วยหายใจหรือว่าพ่นยาผู้ป่วยเนี่ยมันจะกระจายถูกไหมครับเราก็ไม่อยากให้ละอองฝอยนั้นมันกระจายฟุ้งไปปกติละอองฝอยมันไปได้ไกล 5-6 เมตรเลยนะครับแล้วก็จะไม่ให้คนอื่นได้ติดเชื้อมันของที่โรงพยาบาลยังอยากได้อยู่ก็จะเป็นพวกเรื่อง PPE ชุด cover all ครับแล้วก็ N95 ที่เรายังอยากได้เพิ่มอยู่นะครับตอนนี้ทางสสจ.จัดให้เราอยู่แล้วครับแต่ว่าเราก็ต้องคิดว่ามันอาจจะมีคนไข้มากกว่านี้เผื่อจะไม่พอถ้าเกิดมีมาสำรองได้ก็จะดีมากครับ